ครับงานโตโยสึโตเกียวเฟสเจแปนเฟสติวัลครับผมจริงๆใครมาก่อนหน้าเรานะครับพี่อ๊อฟนายบายนายเปิดเป็นวันแรกเลยครับใช่ใช่ที่ของเราครับผมแต่ว่ายังมีณเดชกับยาย่าอยู่ก็ใช่ครับดีมากครับบรรยากาศงานผมชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วครับก็เห็นของกินอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้แฟนคลับมาเยอะมากก็สนุกมากแล้วก็ผมไม่เคยเห็นแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้เลยใช่ครับเป็นงานเราสี่คนสี่คนครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานพร้อมกัน4คนที่จริงจังแบบนี้นะครับผมรู้สึกไงบ้างครับแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยโอ้ยแจ่มเลยครับชอบแจ่มครับก็ดีครับคนรักเราเยอะขึ้นเราก็ต้องดีใจครับผมก็เราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดครับเพื่อให้แฟนคลับรักเรามากที่สุดครับครับถูกต้องฮะดีครับครับผมพี่ถามเลยผมพี่ถามเลยให้ฝากถึงงานนิดนึงค่ะเอาสักหน่อยก็อันนี้ของวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับท้ายแล้วเพราะวันนี้โตโยสึเจแปนเฟสติวัลนะครับวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าใครเนี่ยสนใจอะไรในงานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของกินรถหรือว่าของจิบะทะอื่นๆมากมายนะครับผมก็สามารถมาเดินได้มาช้อปปิ้งได้ใช่ครับผมคือคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วถ้ามางานนี้ผมว่าครบมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถตั๋วเครื่องบินมีอะไรมีเต็มไปหมดเลยมาดูครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่กี่โมงแล้วมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่อาจจะมาคนคุณไม่มาไม่ทันนะครับก็มากันเยอะๆครับอยากให้มาจริงๆครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมชอบมากใช่ครับดีครับถามถึงแฟนมีตติ้งที่จะไปรวมทั้งหมด5คนแฟนมีตติ้งโอเวอร์สกายครับไปกันกี่คู่นะ5คู่ไป5คู่ครับบัตรโซเอาท์เร็วมากกี่ไปกันพรึบพรับไม่ได้จับเวลาแต่ว่าเร็วมากครับผมก็ดีครับเป็นครั้งแรกเลยด้วยใช่ไหมพี่ที่เราไปต่างประเทศใช่ครับก็คงสนุกมากครับแล้วเราคงเตรียมโชว์พิเศษแล้วก็เพลงต่างๆแล้วก็ทั้งเกมด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยสนุกแน่นอนครับผมว่าไม่สนุกผมว่าวุ่นวายเหมือนจับคู่ใส่กันโอลวนนิดนึงโอลวนนิดนึงวุ่นวายแน่นอนก็คงไปตีกันอยู่บนเวทีนะพี่นะได้แต่เราจะสู้ครับทั้งนี้เราไปกัน5คู่ความพิเศษแน่นอนว่ามันต้องมียิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งก็เตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ทำเวทีให้ใหญ่ขึ้นครับไม่ใช่อ๋อเวทีของเขาเหรออ๋อเราในแต่ของเราอ๋อใช่ใช่เตรียมงานเตรียมอะไรเตรียมโชว์ไปนะได้ประมาณ 50% แล้วเพราะตอนนี้เลือกเพลงเลือกอะไรหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเกมเนี่ยเราต้องมานั่งเลือกกันว่าอยากให้เป็นเกมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เหมาะกับ10คนแล้วก็ทำให้ทุกคนสนุกในวันนั้นครับไม่ฉะนั้นจะวุ่นวายมากนะครับถ้าเลือกเกมไม่ดีถูกต้องครับผมมีเรียนภาษาเพิ่มไหมคะว่าไปต่างประเทศไม่มีครับช่วงนี้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วพวกภาษาจีนอะไรเงี้ยเราก็ไปทุกครั้งแล้วก็จะพยายามคำง่ายๆจำคำง่ายๆคำทักทายอะไรเงี้ยครับครับมีกังวลมากไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาที่เราต้องเจอแบบหลากหลายภาษาอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เราทุกคนตรงนี้ก็จะยึดพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเราพอสื่อสารกันรู้เรื่องเราก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษบ้างครับแต่ว่าเราก็จะมีล่ามไปด้วยตลอดครับคือพี่เขาก็จะคอยแปลให้เราสื่อสารกันเข้าใจตลอดครับแล้วเรียกได้ว่าบัตรก็สวอไปแล้วเราแบบมีตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าแฟนคลับเราแน่นอนว่าแน่นที่จริงตื่นเต้นทุกครั้งครับที่แบบว่าไปแฟนมีตอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้น่าจะแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราไปกันเยอะด้วยแล้วก็แบบว่ารวมกันแบบ5คู่ใช่ไหมครับมันก็มีอะไรแบบที่พิเศษก็รอดูกันครับว่าวันจริงที่แบบว่าเราไปถึงแล้วเราจะเจอแบบแฟนคลับเยอะขนาดไหนเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่เราไปเพราะขนาดวันนี้มาแค่2คู่นะครับผมคนยังเยอะขนาดนี้เลยใช่แต่ว่าพอไปนู้น10คน10คนเอ้ยไม่ใช่10คนแล้ว10ต่อ5คู่อยากรู้อยากรู้ว่าบรรยากาศสนามบินจะเป็นยังไงโอ้โหมันต้องสนุกมากชัวร์หรือเปล่าอาจจะปวดหัวไม่หรอกไม่หรอกจะมีการสลับคู่เปลี่ยนคู่อะไรกันอย่างนี้ให้ได้จิ้นกันอีกไหมครับเปลี่ยนไม่ได้ครับครับเป็นอย่างนี้แหละครับผมแฟนคลับเขาไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนเขาจะไม่ค่อยโอเคครับพี่อ๋อแต่เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับคือทั้ง10คนอ่ะเราสลับกันได้หมดแหละคือเราเล่นเราเป็นพี่น้องกันปกติเล่นกันได้หมดครับแสดงว่าหลายคู่ก็กลัวดราม่าจากแฟนคลับใช่ไหมครับว่าแบบถ้าเราสลับแล้วมันจะแบบคือไม่ได้กลัวดราม่าหรอกครับกลัวเขาคิดมากมากกว่าว่าเอ้ยช่วงนี้เขาจะอะไรยังไงอย่างสองวันนี้เพิ่งไปเที่ยวกันมาอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีอะไรก็โอเคอะไรเงี้ยครับจริงๆแฟนคลับส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วครับว่าเราทั้งหมด10คนเนี่ยรู้จักกันมาทำงานกันมาหมดแล้วครับภายในค่ายครับเราเคารพการทำงานของแต่ละคนอยู่แล้วครับใช่ฝากแฟนคลับหน่อยค่ะว่าไปเจอกันวันไหนอะไรยังไงวันแม่วันไหนนะเอาสกายครับผมพี่อ๊อฟครับ21กรกฎาคมครับพี่อ๊อฟใช่ครับผม21กรกฎาคมนะครับเราจะเจอกันที่
ที่ไทเปนะครับแล้วเดี๋ยวใครว่างๆใครมีโอกาสนะครับไปเจอกันที่นู่นก็ได้นะครับหรือว่าเจอกันที่ไทยก็ได้ไปส่งหรือไปรับอะไรเงี้ยเราก็ยินดีนะครับจะเจอพวกคุณทุกคนเลยครับ